ัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดีแล้วนะคะคุณผู้ชมคะ26กรกฎาคม2561อยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand ค่ะคุณผู้ชมคะก็เมื่อวานนี้เป็นอีก1วันที่ตลาดหุ้นไทยไปได้อย่างสวยงามนะคะ 1,690.08 จุดเย่ผ่านพ้น1,680มาเรียบร้อยแล้วนะคะเป้าหมายต่อไปมามอง 1,700กันไว้เห็นอยู่ลิบๆแล้วนะใกล้ๆแล้วนะคุณผู้ชมคะก็วันนี้น่าจะถึงแหละเพราะว่ามีแต่ข่าวดีเข้ามานะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยบวกไปตั้ง 15.86 จุดกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยไปทำไฮที่ 1,695.20 จุดนะคะจุดต่ำสุดเมื่อวาน 1,678.09 จุดก่อนที่จะมาปิดที่ 1,690.08 จุดนะคะทีนี้มาดูกันต่อนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยมีหลากหลายประเด็นแล้วก็เป็นเรื่องมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมคะทุกอย่างจะต้องพุ่งกระโฉดให้ได้วันนี้แน่นะเชื่ออย่างนั้นนะทีนี้ย้ำช่องทางการรับชมกันก่อนค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจที่คุณผู้ชมรับชมอยู่ตอนนี้ทั้ง Channel 8 Thailand แล้วก็ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเวลาที่เข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนนะคะถ้าดูทางแฟนเพจเนี่ยกดลิงก์ที่วิดีโอแล้วก็ถึงจะโพสต์คอมเมนต์ต่างๆได้นะคะโพสต์ถามหุ้นได้เลยไม่ต้องรอเวลาทักปุ๊บถามปั๊บเลยนะคะเราจะได้แบบว่าอยู่คิวกันต้นๆ นะคะคุณผู้ชมคะแล้วก็ขอตัวพิมพ์ใหญ่ขอหุ้นท่านละตัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยวนกลับมากันอีกทีนึงให้เพื่อนๆได้ถามกันนะคะนอกจากแฟนเพจแล้วนะคะก็จะมีเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะมี YouTube นะคะ Channel 8 Thailand มีแอปพลิเคชันค่ะดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และก็ Android นะคะเสิร์ชหาคำว่า channel แล้วก็เลข8นะคะจะปรากฏสัญลักษณ์อย่างที่เห็นบนหน้าจอด้านนี้นะคะก็โหลดได้ทั้งฝั่ง Android นะแล้วก็ iOS อย่างที่บอกไป iOS ก็ iPhone นี่แหละนะคะมีอุปกรณ์รกูทีวีทุกรุ่นนะคะเป็น USB เนี่ยเสียบเข้ากับที่หน้าจอตรงช่อง HDMI นะคะแล้วก็คุณผู้ชมก็ต่อเน็ตนะคะรับชมทีวีได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกนะคะช่องไทยได้ตลอดเลยได้ทุกช่องที่เป็นทีวีดิจิตอลนะคะ YouTube นะคะคุณผู้ชมก็ยิงจากโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตเนี่ยขึ้นหน้าจอแล้วลิงก์กับโรคูคุณผู้ชมก็จะไม่ต้องกวนโทรศัพท์ของคุณผู้ชมเองนะคะก็ง่ายๆอย่างนี้แหละนะทีนี้มาวันนี้ทำไมคนดูน้อยจังเลยไปเที่ยวกันหมดแล้วหรอแซวๆนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปดิวันนี้เป็นวันที่ตลาดหุ้นจะต้องสดใสแน่ๆมาดูกันตั้งแต่ฝั่งสหรัฐอเมริกากันก่อนนะคะดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq เนี่ยบวกกันทั่วหน้านะคะหลังจากที่ทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ออกมาเปิดเผยนะว่าได้บรรลุข้อตกลงทางการค้ากับสหภาพยุโรปเรียบร้อยแล้วนะคะคือเขามีการประชุมการพบปะกันเนี่ยกับทางด้านของคุณชองคลอสจุงเกอร์ประธานคณะกรรมการ EU นั่นเองนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของ EU นะคะก็เหมือนประมาณว่ายอมอ่อนข้อให้สหรัฐนั่นแหละเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงสงครามการค้านะคะเขามีการตกลงอะไรยังไงกันบ้างเนี่ยนะคือทางด้านของสหภาพยุโรปเนี่ยตกลงที่จะนำเข้าถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ปรับลดการเก็บภาษีศุลกากรสินค้าในภาคที่เป็น non auto industrial นะคะที่ไม่ใช่ฝั่งของอุตสาหกรรมรถยานยนต์นะคะพร้อมทั้งเต็มใจที่จะหาแนวทางเนี่ยร่วมกันกับสหรัฐเพื่อที่จะเพิ่มการส่งออก LNG นะคะรวมถึงปรับเปลี่ยนมาตรฐานการควบคุมสินค้าที่เป็น medical products นะคะขณะที่ medical products ก็คือพวกสินค้าเกี่ยวกับยานะคะทางด้านของประธานาธิบดีทรัมป์เองก็รับปากนะว่ายินดีที่จะร่วมมือแล้วก็ต้องการหลีกเลี่ยงสงครามทางการค้ากับสหภาพยุโรปด้วยนะคะคุณผู้ชมนี่แหละก็จะเป็นประเด็นที่เข้ามาเนาะแล้วก็ยังมีเรื่องของ Fed Fund Rates นะคะFed Fund Futures ขออภัยนะคะก็ตอนนี้เนี่ยโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่26กันยายนเนี่ยมีมากกว่า 93% นะคะจากที่อยู่ก่อนหน้านี้เนี่ย 74% เมื่อเดือนที่แล้วนะคะแต่ว่าการประชุมของ FOMC ครั้งถัดไปเนี่ยก็คือวันที่1สิงหาคมนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าครั้งนี้น่าจะคงดอกเบี้ยไว้ที่ 1.75 จนถึง 2% ก่อนนะคะโดยโอกาสปรับขึ้นดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นนี้นะคะทำให้ตัวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีอะค่ะ
ัวยิวอ่ะมันก็ดีกลับขึ้นมาอยู่ที่ 2.969% ซึ่งก็เป็นระดับที่สูงที่สุดของเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะไปทดสอบระดับ 3% อีกครั้งหนึ่งได้ด้วยนะคะเอาล่ะทีนี้เราเห็นไปแล้วภาพของตลาดหุ้นสหรัฐนะที่บวกกันขึ้นมานะคะขานรับเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะพยายามหลีกเลี่ยงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับยุโรปทีนี้มาดูเช้าวันนี้ดีกว่าเอเชียจะตอบรับยังไงกันบ้างนะคะนิกเคอิญี่ปุ่นเปิดมาก็ติดลบไป 0.18%เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.12% ฮั่งเส็งฮ่องกงติดลบไป 0.3% นี่3ประเทศติดลบนะแต่ว่าข้างล่างเนี้ยที่เห็นมาเนี่ยเวทไต้หวันนะคะเปิดมาบวกไปแล้วนะ 0.04% คอสปิเกาหลีใต้บวกไป 0.6% อินโดนีเซียบวกไป 0.49% ฟิลิปปินส์นี่วันนี้บวกแรงเลย 1.74% สเตรทไทม์สิงคโปร์ค่ะบวกไป 0.34% นะคะมาดูน้ำมันกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะเมื่อคืนนี้ปิดที่$69.30ต่อบาร์เรลนะคะหลังจากที่พบนะคะมันมีรายงานสต็อกน้ำมันประจำสัปดาห์นะคะอันนี้เป็นข้อมูลของวันที่20กรกฎาคมสัปดาห์ที่20กรกฎาคมที่สิ้นสุดนะคะก็ปรากฏว่าน้ำมันหลับรอบสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยค่ะลงไป6.1 ล้านบาร์เรลนะคะซึ่งนักวิเคราะห์เนี่ยคาดการณ์กันเอาไว้ว่าจะลงไปเนี่ย 2.9 ล้านบาร์เรลนะก็ลงมากกว่าคาดก็เลยหนุนทำให้ราคาน้ำมันปรับเพิ่มขึ้นมาเดี๋ยวคาดว่าไปชน71เดี๋ยวก็ลงใหม่ๆนะอ่ะ$69.30ต่อบาร์เรลที่ปิดไปเมื่อคืนนี้นะคะทองคำค่ะทองคำเนี่ยยังอยู่ในระดับต่ำๆนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ $1,231.80 ต่อทรอยออนซ์นะคะก็ขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะคะหลังจากที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอ่อนค่านะคะซึ่งการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็มาจากการที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยมองเห็นว่าการที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเกินไปจะทำลายความตั้งใจที่รัฐบาลพยายามใช้นโยบายการคลังก็คือการตั้งกำแพงภาษีรวมถึงแสดงความไม่เห็นด้วยกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วนะคะค่าเงินบาทอันนี้ก็จะมีความแข็งขึ้นมานิดนึงนะคะคุณผู้ชมหลังจากที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนนะคะล่าสุดตอนนี้ค่าเงินบาทอยู่ที่33.21 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเอาล่ะก็ครบทุกสินทรัพย์แล้วนะคะคุณผู้ชมคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดหุ้นไทยวันนี้มันน่าจะไปต่อแหละนะคะก็เดี๋ยวต้องมาถามนักวิเคราะห์กันนะคะกับทางด้านของคุณเอสค่ะคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะจากบริษัทหลักทรัพย์นมูระพัฒนสินนะคะก็พร้อมหรือยังเอ่ยยังไม่พร้อม อ่ะเดี๋ยวทักคุณผู้ชมก่อนนะคะท่านที่เข้ามาแล้วคุยกันได้ทักกันได้นะคะคุณเอพิมเสรินะคะสวัสดีค่ะคุณชัยนาคุณ MK สุวัฒน์นะคะคุณแม็กซ์ทัฟฟี่คุณนฤทธ์นะคะคุณพัชสอนบอกว่าสวัสดีค่ะคุณปอมทีมงานท่านนักวิเคราะห์และเพื่อนๆนักลงทุนทุกท่านวันนี้ขอให้โชคดีนะคะสาธุนะคะขอบคุณค่ะคุณศักดิ์ชัยสวัสดีค่ะคุณแซมนะคะสวัสดีค่ะคุณปอมสวัสดีครับคุณปอมและทีมงานนะคะขอบคุณทุกท่านที่ทักกันเข้ามานะคะคุณผู้ชมเช่นเคยย้ำว่าเวลาที่เราจะคุยกันเมื่อกี้เหมือนเห็นบางท่านโพสต์เข้ามาแต่ว่าคือมันอยู่ข้างนอกวิดีโอไงทีนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยกดลิงก์ที่วิดีโอก่อนถ้าไม่กดเนี่ยปอมก็จะไม่เห็นมันก็จะแค่เตือนเฉยๆนะคะก็กดลิงก์ที่วิดีโอแล้วก็ค่อยพิมพ์เข้ามาต้องเห็นเพื่อนๆนะคะถ้าไม่เห็นเพื่อนๆเนี่ยปอมก็จะตอบอะไรไม่ได้นะคะเวลาถามหุ้นก็ต้องกดลิงก์ด้วยนะคุณผู้ชมนะถ้าเกิดเห็นเราอยู่คนเดียวเนี่ยไม่เห็นมีใครไม่เห็นเหมือนที่ปอมพูดเลยว่าเอ๊ะมีทักคนนู้นทักคนนี้นะคะก็ยังไงฝากกดลิงก์ด้วยนะจะได้ถามให้ด้วยนะคะโพสต์หุ้นได้เลยนะคะย้ำขอตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ราคาหุ้นถ้ามีก็ใส่มาด้วยนะคะไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะราคาหุ้นที่เราติดอยู่ที่ถืออยู่นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะก็ขอให้ช่วยยกทั้งกระบี่มาด้วยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดแก้ถ้าเกิดต้องเขียนผิดคือเขียนผิดแล้วต้องแก้เนี่ยยกมาเขียนว่าแก้แล้วเขียนทั้งชื่อหุ้นแล้วก็ราคาด้วยนะคะทีนี้ไม่แน่ใจว่าพร้อมหรือยังเอ่ยคือน้องก็เขียนมามองไม่เห็นจริงๆอ่านไม่ออกจริงๆอ่านไม่ออกเขียนอะไรอ่ะโอเคขอเวลานิดนึงไม่เป็นไรเผอิญมีข่าวมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะ
ยังคงเกาะติดสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องของเขื่อนแตกในที่ประเทศลาวนะคะเมื่อวานนี้ทางผลิตไฟฟ้าราชบุรีเนี่ยก็มีหนังสือแจ้งออกมานะคะเพราะว่าเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นที่เขื่อนนั้นนะคะทีนี้เนี่ยทางด้านของธนาคารกรุงไทยบ้าง KTB นะคะคุณผู้ชมคะทางด้านของธนาคารกรุงไทยเนี่ยก็บอกว่ามั่นใจนะคะว่าเหตุการณ์เขื่อนย่อยโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียนเซน้ำน้อยที่สุดตัวเนี่ยไม่กระทบต่อแผนดำเนินธุรกิจของโครงการนะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ได้เนี่ยตามแผนในปี2562นะคะแล้วก็พร้อมกับมีการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สปป.ลาวด้วยนะคะไปยังประชาชนที่นั่นด้วยนะคะโดยทางด้านของคุณพยงศรีวณิชนะคะกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธนาคารกรุงไทยหรือว่า KTB เนี่ยมีการเปิดเผยนะคะถึงกรณีการสุดตัวของเขื่อนดินย่อยโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียนเซน้ำน้อยนะคะที่สปป.ลาวนะคะซึ่งธนาคารเองเนี่ยเป็นธนาคารในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนทางการเงินร่วมกับสถาบันการเงินอื่นนะคะแก่โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียนเซน้ำน้อยนั้นนะคะธนาคารก็คาดว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการดำเนินธุรกิจของโครงการดังกล่าวนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยมีความก้าวหน้าในการก่อสร้างเนี่ยประมาณ 90% แล้วก็กำหนดจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี2562นะคะโครงการนี้นะคะมีกำหนดให้ผู้ลงทุนเนี่ยดำเนินการตามมาตรฐานที่รัดกุมตามกฎระเบียบของสปป.ลาวนะคะรวมทั้งมีที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อที่จะตรวจสอบแล้วก็ควบคุมในเรื่องของการก่อสร้างให้เป็นไปตามคุณภาพแล้วก็มาตรฐานสากลค่ะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็เลยส่งผลให้สันเขื่อนดินกั้นน้ำรอบอ่างเก็บน้ำเซน้ำน้อยเกิดรอยร้าวแล้วก็น้ำไหลออกไปสู่พื้นที่ท้ายน้ำแล้วก็ลงสู่ลำน้ำเซเปียนนะคะทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากซึ่งทางด้านของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้เปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีนะคะหัวใจไทยส่งไปสปป.ลาวนะคะบัญชีออมทรัพย์เลขที่0670128864นะคะย้ำอีกครั้งเผื่อคุณผู้ชมต้องการจะให้ความช่วยเหลือนะ0670128864นะคะสาขาทำเนียบรัฐบาลนะคะเป็นของธนาคารกรุงไทยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการรองรับการบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมในการทำรายการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวทุกประเภทนะคะซึ่งการบริจาคสามารถผ่านช่องทางต่างๆได้ของธนาคารไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเคาน์เตอร์สาขาทั่วประเทศนะคะตู้ ATM แล้วก็บริการ KTB Net Bank ด้วยนะคะก็เอามาฝากกันนะคะในแง่ของธนาคารกรุงไทยจริงๆมีหลายธนาคารเปิดบัญชีด้วยแบงก์กรุงเทพก็เปิดนะคะเมื่อวานนี้ปอมได้โพสต์ไว้ให้คุณผู้ชมไว้แล้วด้วยนะคะลองเข้าไปดูสะดวกธนาคารไหนก็โอนธนาคารนั้นได้เลยนะคะทีนี้มาตอนนี้คุณเอสพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะคุณกรพัฒน์วรเชษจากบริษัทหลักทรัพย์นมูลพัฒนสินนะคะคุณเอสคะสวัสดีค่ะครับคุณปอมสวัสดีครับค่ะคุณเอสวันนี้เรารู้สึกว่าจะมีข่าวดีกันเข้ามาทั้งเรื่องของทรัมป์เองที่เหมือนกับว่าจะคุยกันได้กับ EU นะคะก็เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยก็พุ่งกันต่อนะคะข้ามพ้น 1,680 มาแล้วตอนนี้อยู่ที่ 1,690 วันนี้เราจะไป 1,700 กันเลยอย่างแบบมั่นคงไหมคะคุณเอสคะครับจริงๆบรรยากาศโดยรวมเป็นบวกนะครับเราก็มองว่าตลาดเองน่าจะขึ้นต่อนะครับแนวต้านก็1703จุดกับ1707จุดนะครับแนวรับ1681นะครับก็ตลาดน่าอยู่ในกรอบนี้ครับหลักๆก็อย่างที่คุณปอมได้เรียงไปนะครับว่าหลายปัจจัยมันดูผ่อนคลายมากขึ้นเราเห็นว่าสงครามการค้าที่หลายคนกังวลเองเนี่ยมันมีทิศทางที่ผ่อนคลายลงมาตั้งแต่ช่วงที่สหรัฐใช้นโยบายการค้ากับจีนอย่างเป็นทางการนะครับในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมหลังจากนั้นเองเนี่ยท่าทีโดยรวมก็เห็นว่ามีสัญญาณที่เป็นกลางถึงบวกมากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนเลยก็คือเมื่อวานนี้นะครับก่อนที่จะมีการตกลงกับตัวสหภาพยุโรปเองนะครับทรัมป์ก็มีการใช้นโยบายการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในนะครับช่วยเหลือพวกเกษตรกรของเขาเหมือนกันนะครับเป็นตัวบ่งชี้ว่าในเชิงเหตุและผลเองเขารู้นะครับว่าการใช้เทรดบอลเองเนี่ยมันทำให้ผลกระทบของเศรษฐกิจโลกโดยรวมมีดาวไซด์แล้วก็ตัวเขาเองก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยคงขึ้นไปที่การเจรจากันเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เองเป็นจุดที่เราเห็นบรรยากาศของสินทรัพย์เสี่ยงเริ่มกลับมาเป็นบวกและอีกอันนึงที่เป็นคีย์สำคัญคือทิศทางตัวดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับที่ผมอยากให้ดูกันเพราะผมคิดว่าพ้นจุดโอเวอร์ชูตแล้วนะครับเหลืออีกเรื่องเดียวคือ GDP ที่จะรายงานวันพรุ่งนี้ซึ่งก็คงเป็นตัวเลขบวกแต่ว่าดอลลาร์เนี่ยขึ้นมาตอบรับแล้วสำหรับตัว GDP สหรัฐไตรมาส 2หลังจากนั้นเองเนี่ยนะครับ
คิดว่าดอลลาร์อินเด็กซ์จะเริ่มเป็นภาพการอ่อนค่าต่อเนื่องแล้วก็ค่าในเอเชียนะครับจะเป็นตลาดที่มีภาพของการแข่งข้าขึ้นมาในเชิงเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นเอเชียเป็นจุดเปลี่ยนนะครับสำคัญเลยที่โนรามองว่าจะเริ่มอัพเปอร์ฟอร์มขึ้นในช่วงครึ่งหลังนะครับตอนนี้ก็มองภาพตลาดบ้านเราคงระยะสั้นก็คงขึ้นนะครับกลางยาวเป็นค่อยๆสร้างฐานขึ้นต่อเนื่องครับผมค่ะเพราะฉะนั้นช่วงที่ตลาดเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยคือก่อนหน้านี้จำกันได้ว่านักวิเคราะห์มักจะเตือนตลอดเลยบอกว่าให้ระวังนะอย่าเพิ่งนะจะเย็นๆนะอย่าเพิ่งเข้าไปถือเงินสดเป็นหลักตอนนี้ขึ้นมากันขนาดนี้แล้วเนี่ยทางด้านของนูมูระเนี่ยประเมินสถานการณ์กลยุทธ์สำหรับนักลงทุนควรจะทำยังไงดีคะครับที่จริงผมไม่ได้แนะนำเหมือนที่อื่นเนาะเพราะว่าตลาดลงมาผมแนะนำให้เพิ่มหุ้นขึ้นเรื่อยๆนะหลายเจ้าก็อาจจะงงว่าทำไมถึงเพิ่มเพราะว่าเรามองในเชิงฟันเฟืองไม่ได้มีอะไรน่ากังวลนะครับแล้วก็เราเห็นจุดว่าภาพตัวค่าเงินที่แข็งค่าที่ทำให้เกิดภาพเอาท์ฟลูที่ตลาดแพนิคกันเนี่ยนะครับมันเกิดจากอะไรครับเพราะฉะนั้นตอนที่ดัชนีลงมาแถว 1,630 บวกลบเนี่ยนะครับเป็นจุดที่เราเพิ่มหนักหุ้นมาเป็น 75% นะครับตอนนี้เรายังคงถือ 75% เหมือนเดิมนะแต่ว่าถ้าขึ้นไปกว่านี้เนี่ยอาจจะมีจุดที่ผมเริ่มพิจารณาลดน้ำหนักบ้างในบางจุดนะครับซึ่งก็ต้องตามดูว่าจุดไหนที่เป็นจุดที่เราแนะนำให้ลดน้ำหนักการลงทุนลงมาบ้างครับค่ะคือตอนนี้เนี่ยยังให้เข้าได้อยู่ตามปกติเลยใช่มั้ยค่อยๆสะสมได้อยู่ใช่มั้ยคะครับคือผมไม่รู้โพซิชั่นแต่ละคนเป็นยังไงนะแต่ว่าถ้าตามของเรามาก็คือเราโหลดโพซิชั่นหุ้นมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าช่วงลงเราค่อยๆเพิ่มน้ำหนักขึ้นมานะครับแล้วก็จังหวะตลาดหุ้นเนี่ยเราจะเป็นจุดในการลดน้ำหนักคือเราจะไม่ได้มองบรรยากาศตลาดดีอย่างเดียวนะครับเพื่อมาซื้อข้างบนหลายครั้งเราเห็นว่ากลยุทธ์แบบนี้ไม่ค่อยได้กำไรกันนะครับเวลาซื้อในจุดที่ตลาดเฮโลเข้ามาเนี่ยตลาดมันก็เป็นพีคแต่ละรอบทุกรอบนะครับคือการปรับเปลี่ยนมุมมองพอร์ตโฟลิโอเชิงกลยุทธ์เนี่ยนะครับต้องดูดีๆนิดนึงนะครับว่าคำแนะนำเขาเหมาะกับเราไหมนะครับผมต้องเช็คดูแล้วกันครับผมค่ะทีนี้ประเมินสถานการณ์ในมุมมองของโนมูระเองเนี่ยเรามองว่าจุดไหนที่ควรระมัดระวังที่สุดนะคะณปัจจุบันนี้ค่ะถ้ามันขึ้นไปเนี่ยคือถ้าเราดูภาพที่เข้าประกอบด้วยตลาดเองน่าจะมีโอกาสขึ้นมาเหนือ1,700ได้นะครับไปตอบโซน1,700นะฮะจนถึง1,725จุดเนี้ยนะครับจะเป็นจุดที่คือถ้าเบรกบริเวณ1,707ขึ้นมาหลายคนจะมั่นใจมากขึ้นตรงนี้ว่าอาจจะเป็นจุดนึงที่ตลาดอาจจะเริ่มมีจุดของการพักสั้นๆลงมาได้ครับเพราะฉะนั้นบอกไว้เลยว่าแถว1,707ถึง1,725โซนเนี้ยนะครับให้เริ่มระมัดระวังหุ้นขนาดใหญ่นิดนึงนะครับอาจจะมีขาปรับแต่ว่าถ้าตัวกลางตัวเล็ก earning ดีนะครับมันก็จะเป็นจุดที่อาจจะหารอบของการลงทุนได้อยู่ครับผมทีนี้วันนี้จริงๆเราจะหยุดกันอีกตั้ง4วันเลยเนาะวันนี้เนี่ยเราประเมินว่าเราจะมีหุ้นแนะนำเป็นตัวไหนยังไงอะคะครับผมเลือกปตท.นะครับตัวแรกเป็นตัวไรอินเด็กซ์เลยซึ่งเป็นท็อปพิกของครึ่งหลังของเราด้วยนะครับราคาน้ำมันอยู่ในเทรนด์คือเราเห็นว่าภาพชัดเจนมากโดนัลด์ทรัมป์กับซาอุเนี่ยไม่รู้เป็นไรกันนะครับน้ำมันขึ้นไป80เหรียญก็ส่งสัญญาณอยากเพิ่มกำลังการผลิตกันนะครับพอน้ำมันลงมา70เหรียญปุ๊บนะครับซาอุลดกำลังการผลิตทันทีนะครับแล้วก็ทรัมป์ก็มีข้อพิพาทกับอิหร่านขึ้นมาทันทีเนี่ยทั้งจุดตรงนี้เองเฉยเลยว่าแคปน้ำมันในมุมมองเขาคือตรงนี้แหละแต่ว่าถ้าขีดโลกมันดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับการซื้อในโซนที่น้ำมันประมาณ10-70เหรียญต้นๆเป็นจุดที่เราได้เปรียบครับนะครับเพราะฉะนั้นปตท.จะเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่อัพเปอร์ฟอร์มตลาดแล้วก็อย่าลืมว่าปตท.เป็นหุ้นตัวหนึ่งครับเวลาโฟลเข้านะครับหรือว่าโปรเซสที่เราเดินหน้าสู่การเลือกตั้งเป็นตัวที่นำดัชนีได้ดีที่สุดทุกรอบนะครับใครอยากดูรายละเอียดลองอ่านในบทวิเคราะห์กลยุทธ์ของตัวนวรัตน์พัฒนสินดูนะครับก็จะเห็นภาพตรงนี้ผมมองปตท.ดีนะครับวันนี้ถ้าดูกรอบปตท.เองก็แนวต้านก็52-53แนวรับ 50.25 ครับผมส่วนอีก2ตัวจะเป็นตัวกลุ่มอิงการลงทุนนะครับกลุ่มอยากให้ดูอมตะเพราะว่าคือซื้อตรงนี้นะครับต้นทุนเราไม่ได้เสียเปรียบนะครับในเชิงกลยุทธ์แล้วก็เทคนิคเองกำลังซิกแซกขึ้นด้วยแล้วก็พื้นฐานเองเนี่ยนะครับพ้นครึ่งแรกไปนะครับคิว2กำไรอาจจะไม่ได้ดีโดดเด่นไว้มากมายแต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยจะเร่งขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นหุ้นในหมวดยุทธว่าค่อยๆสะสมเพื่อการลงทุนหรือเล่นรอบเนี่ยนะครับเล่นได้เลยนะครับดูแนวต้านบริเวณ 20.8 นะครับกับ 21.8 แล้วก็แนวรับอยู่ที่ 19.2 นะครับตัวซ้ายเป็นสเตคอนครับจะเป็นลีดเดอร์ในกลุ่มรับเหมาจริงๆผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่าวันนี้จะเบรกเลยไหมนะครับเพราะหุ้นขึ้นมาใกล้ๆ200วันเนี่ยแต่ว่าเขาจะเป็นลีดเดอร์ของเซกเตอร์แล้วก็สเตคอนเป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าคอนเดนซัสมีอัพไซด์ริสในเรื่องการปรับประมาณการขึ้นเพราะว่าดูเหมือนจะวางมูลค่าพื้นฐานแล้วก็เรื่องตัวผลประกอบการค่อนข้างต่ำเกินจริงนะครับขณะที่ประเด็นที่เราไปคุยกับเรื่องตัวกระทรวงคลังมานะครับเรื่องของตัวพรบในการคลังที่เป็นตัวกดดันสเตคอนในช่วงต้นเดือนนะครับหรือว่าปลายเดือนมิถุนาเนี่ยนะครับช่วงนั้นที่เห็นรับฝังลงมาแรงจริงไม่ได้กระทบเรื่องตัวไทม์เฟรมของการประมูลงานภาครัฐเลยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าแนวต้าน21 บาท22.4 ค่อยๆขึ้นครับนะครับแนวรับ21บาทครับผมค่ะแนวต้าน21บาทแล้วก็22.4แนวรับ21 บาทนะคะเอ้ยเดี๋ยวแนวต้านเดี๋ยวแนวต้านเท่าไหร่นะ28
21.8 โอเคแล้วก็ถัดไปที่22.4แล้วก็แนวรับ21 บาทนะคะโอเคมี3ตัวนะคะคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งปตท.นะคะให้แนวรับ50.25 บาทแนวต้าน52 บาทนะคะอมตะนะคะก็แนวรับเนี่ย19.20 บาทแนวต้านถัดไป20.80 บาทแล้วก็21.80 บาทสเต็กนะคะให้แนวรับเนี่ย21 บาทแนวต้านแรก21.80 บาทแล้วก็ถัดไป22.40 บาทนะคะมี3ตัวลองเลือกดูกันนะคะแล้วก็จะบอกว่าลิงก์ของไลฟ์เนี่ยเอ็นไปเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวรออีกลิงก์นึงแล้วกันนะคะส่วนท่านที่รับชมทางเว็บไซต์หรือว่าในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะคะยังชมได้อย่างต่อเนื่องนะคะก็หลายๆท่านน่าจะรู้แล้วว่าไปดูทางนั้นได้นะคะทีนี้เราจะเริ่มตอบคำถามแล้วนะคะช่วยโพสต์อีกลิงก์นึงให้ด้วยนะคะเพราะว่าทางด้านของผู้ที่โพสต์คำถามเนี่ยเขาก็จะได้เห็นด้วยนะคะเขาจะได้รับฟังด้วยนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะตอนนี้เริ่มทยอยถามกันมาหลายตัวแล้วล่ะนะคะพร้อมหรือยังคะได้โพสต์ลิงก์หรือยังเอ่ยไม่เป็นไรถ้างั้นขอต่อก่อนละกันนะคะTMBคุณเอสคะท่านแรกถามถึงตัว TMB ต้นทุน2.50 บาทจะถัวหรือว่าจะถอยดีคะครับจริงๆ เรื่องตัวพื้นฐาน Q2 งบที่ออกมาก็ต้องบอกว่าจริงๆเป็นเนกาทีฟนะครับแล้วหุ้นก็ลงมาแล้วนะครับแต่ว่าภาพของตัวฐานไทยเองเนี่ยนะครับมันก็มีประเด็นบวกเข้ามานะครับในเรื่องการขายตัว Asset Management ของเขานะครับให้กับตัว East Spring นะครับมองเราเนี่ยนะครับเบื้องต้นคือมองเป็นบวกแหละนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ตัวกระทบ bottom line เองเนี่ยนะครับใน Q3 เองยังคงต้องดูนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงว่าจะเข้ามาเท่าไหร่นะครับโดยรวมก็ลองประเมินคร่าวๆเบื้องต้นก่อนว่าถ้าเกิดตัว TMB นะครับขายออกมาแล้วนะครับได้ราคานะครับประมาณสัก1เท่านะครับจนถึง5เท่า book เนี่ยมันก็จะเพิ่มแฟร์ประมาณ 1-4% นะครับอันนี้ก็เป็น profit ในเบื้องต้นก่อนแต่ยังไม่ได้ดูในเรื่องตัวรายละเอียดค่าฟรีนะครับหรือว่าตัวprocess ที่จะได้ค่าฟรีเพิ่มเติมจาก product ต่างๆที่จะทำร่วมกับตัว East Spring เพิ่มเติมนะครับเพราะงี้ TMB ก็อยู่ในจุดที่ผมคิดว่านักทุนเองโซนนี้ก็พอซื้อได้ครับพอซื้อได้เพราะว่ามันดูเหมือนมีสถานการณ์บวกเข้ามาะนะครับก็ถัวต่ำกว่า2.30 บาทแล้วกันนะครับแล้วก็กรอบการขึ้นมาของเขาเนี่ยนะครับ2.36 กับ 2.4 เป็นเป้าหมายแรกก่อนครับผมค่ะ 2.36 แล้วก็ 2.4 นะคะเพราะฉะนั้นต้นทุน 2.5 ต่ำกว่า 2.3 ถัวได้นะคะแล้วก็แนวต้านแรกก็จะเป็น 2.36 แล้วก็ 2.4 นะให้เลือกระหว่าง KKP กับ Tisco ตัวไหนดีคะ KKP KKP เลยครับเพราะว่า KKP เองเอาลุกระยะยาวนะครับประมาณสัก2ไตรมาสนะครับเป็น3ไตรมาสข้างหน้าเนี่ยมีปัจจัยบวกเยอะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องค่าฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็น Thailand Future Fund A นะครับหรือว่าดีวันขายสิทธิ์การต่างๆเนี่ยเรามองว่าดีลใหญ่บ้านเราส่วนใหญ่ก็ KKP ก็จะได้นะครับพอในเรื่องตัวยิวเองอาจจะยิวน้อยกว่า Tisco หน่อยนะครับแต่ว่าในแง่ earning เนี่ยนะครับเห็นสัญญาณที่ดีแล้วก็การเติบโตต่อเนื่องเพราะฉะนั้น KKP มูลค่าพื้นฐานลองให้สูงนะ88 บาทนะครับผมก็คิดว่าตรงนี้เองเนี่ยอยู่ในจุดในการซื้อลงทุนที่ดีส่วน Tisco เองเนี่ยมันจะดูเหมือนจะหุ้นในปีที่แล้วถ้าจำได้เนี่ยขึ้นมาเพราะว่าการได้พอร์ตสินเชื่อรายย่อยนะครับเครดิตการ์ดเข้ามานะครับแล้วตอนนี้ก็คือขายออกไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าฐานกำไรในช่วงข้างหลังเองเนี่ยมันจะมีไฮเบสเอฟเฟกต์ที่สูงอยู่นะครับเพรสเชอร์นะครับเพราะฉะนั้นภาพแบบนี้เองเราจะเล่นตัวทิสโก้เป็นตัวแลกการ์ดมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงๆก็คือ KKP ครับโอเค KKP ทีนี้เมื่อกี้แฟร์ให้88บาทนะคะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้เมื่อวานปิด77.25 บาทเนี่ยค่ะครับน่าจะรับ72บาทเป็นแนวรับนะครับแล้วก็ต่ำกว่า73พอซื้อได้นะแต่ว่าให้ดูนิดนึงเนี่ยถ้าเบรกบริเวณ 73.5 เมื่อไหร่เนี่ยนะครับเราก็จะมีเป้าสักไป75บาทแล้วก็บริเวณ 77.5 นะครับเป็นเป้าหมายระดับ1เดือนข้างหน้าก่อนครับผมโอเค72บาทรับนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเมื่อกี้เป้าต่ำกว่า73ก็ซื้อได้ครับผมโอเคสเต็กมีต้นทุนค่ะต้นทุน23.80 บาทตอนนี้ คุณเอสให้เอาไว้เนี่ยแนวรับคือทุนสูงกว่านี่ไงทำยังไงคืออย่างนี้ครับสเตคอนเนี่ยถ้ามีเงินตรงนี้ซื้อเพิ่มได้นะครับแต่ถ้าไม่มีถือรอครับผมคิดว่าหุ้นเองเนี่ย
เราเห็นว่าแพทเทิร์นเทคนิคเองนะครับลงมาไม่ทำโลนะครับรอบล่าสุดที่โดนเรื่องตัวพร้อมในการคลังแล้วตลาดปรับฐานแรงๆด้วยเนี่ยลงมาแถวๆ 17.7 นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยนะครับแพทเทิร์นเทคนิคเนี่ยรอการเบรกบริเวณ22.20 บาทนิดเดียวเองนะครับคือเบรกได้เมื่อไหร่เนี่ยเรามีลุ้นที่จะเป็นจุดสูงสุดเหนือ23.5ขึ้นไปนะครับซึ่งปีนี้ผมคิดว่าเราน่าจะเห็นไฮที่สูงกว่าช่วงต้นปีนะครับก็คือบริเวณใกล้ๆ27 บาทได้สำหรับตัวเซคอนครับโอเคทีนี้ถั่วได้ไหมคะถ้าลงมาที่21เนี่ยค่ะกับโซนนี้ถั่วได้ครับผมโอเคถั่วได้นะคะคุณผู้ชมที่มีต้นทุนอยู่23.80 บาทเนาะแล้วก็อย่างที่ให้กรอบเอาไว้ในช่วงต้นรายการนะคะถ้าเกิดผ่าน22.20ได้จะเห็น23.50 บาทส่วนปลายปีเนี่ยเห็น27 บาทนะคะคุณผู้ชมลิงก์ใหม่เข้ามาแล้วนะคะรบกวนขอหุ้นเพิ่มด้วยนะคะเข้ามาแล้วก็โพสต์หุ้นได้เลยนะคะอ่ะ Quality House ค่ะยังไม่มี QH เมื่อวานในพุ่งแรงมากเลย3.52 บาทที่ปิดไปรับที่เท่าไหร่ดีคะควรรับไม่รับคะครับ Q House เนี่ยนะครับสาเหตุในการขึ้นแรงเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะตลาดจะเก่งในเรื่องหลากหลายประเด็นนะครับแต่ว่า Q House เป็นหุ้นตัวนึงที่ Recurring Income ดีต้องบอกก่อน Recurring Income ดีแล้วก็ปันผลถือว่าอยู่ในระดับที่จูงใจเลยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เองเนี่ยนะครับเราออกบทวิเคราะห์กลยุทธ์นะครับดีเวเดนสำหรับ first half นะครับซึ่งก็จะมีแลนด์เฮาส์คิวเฮาส์อยู่ในกลุ่มนั้นด้วยเนี่ยนะครับคำถามคือความต้องใจยิวอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมขอดูตัวเลขนิดนึงนะครับตัวปันผลเนี่ยครับแป๊บนึงปันผลครึ่งแรกนะครับของตัว Q House เนี่ยนะครับเรามองไว้ที่บริเวณ Q House เรามองไว้ที่ประมาณสัก 2% นะครับประมาณ 0.07 บาทนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างจูงใจนะครับถ้าดูทั้งปีเนี่ยยิวของตัว Q House ก็ค่อนข้างสูงนะครับจะอยู่ที่ประมาณสักเกือบ 5% เลยนะครับตรงนี้เองก็ดูนิดนึงครับคนที่มีอยู่ไม่ควรหลุด3.40 บาทนะครับถ้าหลุดจะต้องหลบออกมาก่อนนะครับการไต่ระดับขึ้นต่อนะครับเนื่องจากว่าเขาเบรกเทรนด์ 2.4 ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นกรอบของการแกว่งตัวนะครับเป็นรูปชามนะครับชามหงายนะครับตั้งแต่ 2.8 ถึง 2.4 เนี่ยคือถ้ายกขึ้นไปเนี่ยมันคือประมาณสัก3.80 บาทนะครับเป็นไฮบนเป็นเป้าหมายหลักเลยนะครับตอนนี้ดู 3.6 เป็นแนวต้านกับบริเวณ3.74 ก่อนครับค่ะทีนี้ถ้าไม่มีรับที่เท่าไหร่ดีคะถ้าไม่มีต่ำกว่า 3.5 ซื้อนะครับแต่ว่าให้วางจุดถอยไว้นิดนึง 3.4 ไม่ควรหลุดครับผมโอเคคุณพีโกหวานคะเลือกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเลือก KKP ค่ะรับ72 บาทนะคะแฟร์ให้80อะไรเนี่ยอ่านตัวเองไม่ออก88ครับผมอ่านลายมือตัวเองไม่ออก WHA ค่ะWHA ยังไม่มีค่ะตอนนี้4.04 บาท WHA ก็คล้ายๆอมตะนะครับจะซื้อต้องค่อยๆลงทุนยาวๆหน่อยครับแต่ถ้าถามว่าผมชอบอะไรมากกว่าเราชอบตัวอมตะมากกว่านะครับในกลางยาวตัว WHA ก็จะมีแนวรับบริเวณ 3.98 นะครับแล้วก็จุดที่มีควรหลุดคือ 3.90 บาทสำหรับคนเล่นรอบสั้นๆนะครับ 3.9 ถ้าหลุดก็ต้องหลบออกมาก่อนนะครับด้านบนก็จะมี4.14 กับ4.20 บาทก่อนครับค่ะทีนี้เผื่อถ้าเกิดฟังแล้วเออคุณเอสแนะนำอมตะเดี๋ยวย้อนให้อีกทีนึงอมตะนะคะเป็นหุ้นแนะนำวันนี้ด้วยนะคะรับ19.20 บาทต้าน20.80 บาทแล้วก็ถัดไป21.80 บาทนะคะแต่คุณผู้ชมก็เลือก WHA ก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมนะคะแต่ว่าคุณเอสชอบอมตะมากกว่านะคะ Week and Hookland ค่ะ WIIK ต้นทุน3.60 บาทจะถัวดีไหมเห็นเมื่อวานเป็นแท่งแดงมาต้นทุน3.60 บาทเมื่อวานตัวไหนครับวีค่ะ WIIK ค่ะวีกันฮุกนั่นต้นทุน3.60 บาทแต่เมื่อวานปิด2.54 บาทตอนนี้เปิดมา2.58 บาทแล้วครับตรงนี้เป็นเทรดได้แต่ว่า คุณต้องดูละเอียดนิดนึงว่าจุดถอยคือ 2.46 นะครับค่ะถ้าหลุดเนี่ยสต็อปลอสเลยนะครับตรงนี้ 2.46 ค่ะส่วนต้านบนนะครับก็คือดูที่เรียน2.68 บาทก่อนนะครับผ่านได้เนี่ยโอ้โหสูงเลยนะ 2.8 แล้วก็3 บาทครับโอเคถ้างั้นถั่วไหมคะ
จริงๆผมไม่ได้ดูในพื้นฐานตัววิกนะครับผมเลยขอ no comment ในเรื่องตัวการถัวหุ้นที่เราไม่เข้าใจภาพพื้นฐานค่ะคือจากฟังจากตรงนี้นะคุณผู้ชมแสดงว่าถ้าเราจะต้องถัวเราควรจะดูพื้นฐานด้วยว่ามันสมควรที่เราจะเอาเงินไปใส่เพิ่มและถัวกับมันดีไหมอยู่กับมันดีไหมใช่ไหมคะถ้าเกิดเก่งบางตัวถ้าบางตัวเราไม่ทราบเนี่ยก็คือเป็นหุ้นเก็งกำไรแล้วก็ต้องใช้ทินิคอลในการบริหารความเสี่ยงไปครับคือถึงจุดคัดเราก็ต้องคัดนะคะถ้าเกิดเราเก็งกำไรเราไม่รู้จักพื้นฐานมันนะคะอ่ะมาดูเซตแป๊บนึงค่ะตอนนี้เปิดมาก็โอ้โหกระฉูดเลยทีเดียว 1,700.58 จุดนะคะบวกไป 10.50 จุดหรือว่า 0.62% นะคะก็กรอบวันนี้เนี่ย1703แล้วก็1707นะคะตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดพ้นผ่านไปได้เนี่ยให้เริ่มระมัดระวังนะคะ1707จนถึง1725ช่วงโซนนั้นนะคะอ่ะต่อ EA ยังไม่มีตอนนี้35บาทครับ EAจริงๆแพทเทิร์นเขาก็แอบสวยนะครับแอบสวยคือตรงนี้อ่ะเป็นเทรดได้นะครับเป็นเทรดได้เพราะว่ามันมีแก็ปให้เราถอยได้บริเวณสาย 3.75 นะครับจุดสต็อปลอสนะครับข้างบนเนี่ยเทรดขึ้นไปเนี่ยนะครับเป้าหมายแรกบริเวณ37บาทนะครับซึ่งถ้าแพทเทิร์นนี้เนี่ยจริงๆถ้ากำไรออกมาดีสักหน่อยน่าจะถึงนะครับอยู่ตรงนี้ก่อนครับผมค่ะถ้างั้นรับประมาณตรงนี้ได้เลยมั้ยคะ35บวกลบซื้อได้ครับดูเป้าในการเก็งกำไรไป37โอเค37.5หลุดสต็อปลอสครับผมค่ะ MTC เมืองไทยแคปิตอลค่ะยังไม่มีตอนนี้38.75M อะไรครับ MTC เมืองไทยแคปิตอล MTC ค่ะครับตอนนี้ 38.75 จริงๆแพทเทิร์นการแกว่งตัวขึ้นระยะกลางชัดแล้วนะครับก็เบรกดาวน์ทรีนไลน์หมดแล้วด้วยก็คงไปลุ้นตัวดับเบิลท็อปที่ทำไว้รอบล่าสุดก่อนนะครับบริเวณ 40.25 ตัวนั้นเป็นแนวต้านนะครับแนวรับ38นะครับแล้วก็จุดที่ไม่ควรย่อหลุดนะบริเวณ 37.25 ครับผมเพราะฉะนั้นก็ดูบริหารความเสี่ยงกันตรงนี้ครับ37.25 นะครับผมค่ะ 37.25 ครับรับ38ต้าน 40.25 นะคะ UV Uni Venture ก็ยังไม่มีตอนนี้ 7.95 ค่ะ UV นะครับ UV เนี่ยนะครับคือหุ้นเนี่ยดูเหมือนลงมาเยอะแล้วก็อาจจะดู Under Value กันไปนะครับแนวต้าน 8.10 ถือว่าเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างแข็งแหละนะครับถ้าผ่านได้ก็ดูแถวบริเวณ 8.70 นะครับส่วนแนวรับเนี่ยนะครับอยู่ที่7.70นะครับกับบริเวณ7.55เป็นจุดบริหารความเสี่ยงสั้นของเราครับผมค่ะEFCO ค่ะลงพิมพ์ตะวันออก EPCO ยังไม่มีค่ะตอนนี้4.92นิ่งๆมากครับคือแพทเทิร์นเองจริงๆเป็นทำขึ้นระยะกลางแล้วแต่ว่าเริ่มมีการรีดออกมานะครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมแท่งนี้เนี่ยนะครับคือกับบรรยากาศตลาดนี้เราก็ต้องมองว่าคงเบรกขึ้นแหละนะครับเห็นว่าการรีดลงมาจะลงไม่ได้ถึง4.70เพราะฉะนั้นใครเข้าอยู่โซนนี้หรือมีต้นทุนที่สูงกว่านี้เนี่ยนะครับให้ดู4.70ไว้คือถ้าหลุดต้องถอยออกมาครับเพราะว่าโดยแพทเทิร์นตรงนั้นถือว่าไม่โอเคถ้าหลุดนะครับแต่ถ้าจะขึ้นเนี่ยต้องไม่หลุด4.70ส่วนด้านบนสั้นๆก็ดู5.10ก่อนแล้วก็เป้าต่อไป5.10ตาม5.50ครับ5.50นะคะถ้ารับตรงนี้ดู4.70ให้เป็นจุดถอยนะคะแล้วก็แนวต้าน5.10แล้วก็5.50AUCT สหการประมูลออคชั่นต้นทุน8.07ค่ะโอ้ต้นทุนสูงตอนนี้5.90ครับออคนี้ต้องบอกเลยว่ากรอบของดาวทินไลน์ที่ทำมาเนี่ยนะครับมันดูรีดนะครับทำเฟรมมานานมากแล้วก็ยังไม่ได้เบรกนะครับก็คือจุดเบรกมันคือ7 บาทพอดีซึ่งเป็นไฮในรอบก่อนหน้านี้ที่ทำขึ้นมา นะครับฉะนั้นตรงนี้ถามว่าแพทเทิร์นกำลังทำสัญญาณขึ้นระยะสั้นไหมกำลังทำนะครับจะมีระต้าน200 วันที่6 บาทนะครับก็ต้องลุ้นผ่าน6 บาทก่อนนะดู6 บาทถ้าผ่านได้ก็6.40กับ7 บาทส่วนจุดที่ไม่ควรย่อหลุดนะครับรอบนี้เนี่ยขึ้นมาแบบนี้คือ 5.70 ถ้าหลุดต้องถอยออกมาก่อนครับค่ะทีนี้ควรถัวไหมดึงต้นทุนลงมาออคชั่นคือผมไม่ได้เห็นพัฒนาการบวกในฟันเดเมนทัลอะไรมากมายนะครับก็ถ้าถามก็คือไปหาตัวพื้นฐานตัวอื่นดีกว่าถ้ายังมีเงินอยู่นะครับผมโอเคถ้างั้นก็แนวต้านก็ได้ประมาณ6บาท
นะคะ6.40 7 บาทถ้าเกิดมันผ่านขึ้นไม่ได้มันจะเป็นทีละลอกทีละลอกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณผู้ชมต้องมีวินัยนิดนึงห้ามหลุด5.70 บาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมันหลุดหรือยังไงก็ตามหรือว่ามันขึ้นไปถึงแนวต้านสวิตช์ตัวไปหาตัวพื้นฐานดีตัวอื่นดีกว่านะคะ TFG ค่ะไทยฟู้ดกรุ๊ปยังไม่มีตอนนี้3.82 บาทลง TFG นะครับก็จริงๆแพทเทิร์นยังไม่เห็นการฟื้นตัวนะครับดูสิแพทเทิร์นแบบนี้เหมือนพยายามจะทำดับเบิลบอททอมนะครับบริเวณ3.54 บาทนะครับแล้วก็มีต้านบนที่บริเวณ4 บาทกับบริเวณ4.16 บาทจริงๆไม่เบรก4.16 บาทเนี่ยยังไม่น่าสนใจนะครับคือกรอบนี้เป็นกรอบเอ็กซ์คูมูเลตแต่ว่าดูแพทเทิร์นมันยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่รอก่อนดีกว่าครับยังไม่ได้ทำอะไรครับผมโอเครอให้มันมีสัญญาณกลับเข้ามาก่อนเนาะนี่มันลงตลอดเลยอ่ะบ้านปูยังไม่มีค่ะตอนนี้21.10 บาทบ้านปูถือว่าเป็นแพทเทิร์นค่อยๆขึ้นนะครับจังหวะของการเร่งยังไม่มีแล้วก็การเบรกนะครับบริเวณ 20.7 ถือว่าน่าสนใจนะครับใช้20.7เป็นจุดในการป๊อปความเสี่ยงสั้นของคนเทรดดิ้งนะครับแล้วก็ดูต้านด้านบนเนี่ยนะครับถ้าเกิดขึ้นไปเนี่ย 21.6 ก่อนแล้วก็22 บาทครับผมค่ะก็รับประมาณตรงนี้ได้เนาะครับผมค่ะรับที่เซ็ตโอเค BKD บางกอกเดคคอนต้นทุน3.30 บาทตอนนี้3.28 บาทครับ BKD เป็นไซด์เวย์นะครับสร้างฐานแล้วก็ดีก็คือเวลาลงมาต่ำกว่า200 วันเนี่ยนะครับเขาใช้ได้เวลาไม่ค่อยนานนะครับประมาณสัก2 อาทิตย์ก็ดึงกลับมาได้ทุกรอบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เองก็ถ้าเราชอบหุ้นในขณะของการที่เป็นงานอินทีเรียนะครับตกแต่งต่อเนื่องเนี่ยนะครับซึ่งวงจรของการลงทุนมันก็กำลังมีสัญญาณในการที่เริ่มต้นดีขึ้นนะครับก็อาจจะเป็นเทรดไปกับเขาหรือซื้อลงทุนได้ครับโดยจุดบริหารความเสี่ยงสั้นคือ3.20 บาทนะครับนี่ซื้อไปก็ดาวไซด์ไม่เยอะถ้าหลุด3.20 บาทหลบออกมาก่อนหรือข้างบนดู3.40 บาทนะครับแล้วก็เป้าหมายหลัก3.80 บาทครับโอเคแบงก์กรุงเทพค่ะ BBL ยังไม่มีค่ะนนครับ BBL เป็นย่อซื้อนะครับ203จนถึง201นะครับเป็นแนวรับที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็รอบนี้เนี่ยแบงค์นะครับน่าจะมีโอกาสเดินหน้าแล้วทำจุดสูงสุดใหม่นะครับที่เหนือกว่าไฮเดิมช่วงต้นปีบริเวณ218ได้นะครับมอง BBL ค่อนข้างบวกครับเพราะว่าวงจรดอกเบี้ยขาขึ้นก็กำลังมานะครับแล้วก็เศรษฐกิจประเทศมันมีสัญญาณนะอาจจะไม่ได้เร็วมากแต่ว่าเป็นสัญญาณการฟื้นตัวครับค่ะถ้างั้นก็เดี๋ยวย่อรอย่อๆแล้วค่อยรับนะคะใจเย็นๆ Workpoint ยังไม่มีตอนนี้46.75 บาทครับ Workpoint นะครับตอนนี้คือมาติดบริเวณแนวต้าน49ก่อนนะครับคือถ้าเบรก49เมื่อไหร่คือแกปเขาจะกว้างเลยนะครับไปที่เรียน55-60นะครับหุ้นแบบนี้ earning Q2 ก็มีสัญญาณที่ดีด้วยก็ค่อยๆสะสมครับเป็นย่อตัวซื้อมากกว่านะครับโดยมีแนวรับหลักบริเวณ46นะครับแล้วก็บริเวณ 45.25 นะครับผมโอเคทยอยสะสมนะคะ Jasmine ยังไม่มีค่ะขอแนวรับแนวต้านตอนนี้5.40 บาทครับนะครับแพทเทิร์นนี้เทรดดิ้งได้นะครับดูแนวต้าน565ก่อนผ่านได้ดู6บาทเลยนะครับ okay. ส่วนตัวแนวรับอยู่ที่ 5.25 แล้วก็จุดสต็อปลอสเราคือหลุด5บาทครับ 5.25 รับแล้วก็สต็อป5 บาทนะคะปูนซีเมนต์ไทยค่ะเอ้ยขออภัยให้เลือกระหว่าง PTT GC กับปตท.ค่ะเอาตัวไหนดี PTT กับปตท.หรือปตท.ครับผมค่ะปตท.ก็อย่างที่ให้ไว้ตอนต้นรายการนะคะแนวรับห้าสิบบาท 25 บาทนะคะแนวต้าน52 บาทนะคะคุณผู้ชมเลือกปตท.นะคะปูนซีเมนต์ไทยคือบอกว่าตกรถมาเข้าตอนนี้ได้ไหมทันไหมเอ๊ะซีซื้อได้อยู่ครับนะครับจริงๆก็ยังได้อยู่กับอีกประมาณสัก40 บาทถึง60 บาทประมาณนั้นยังพอได้อยู่ครับผมค่ะก็รับตรงนี้เนาะครับ48แล้วก็ต้านเท่าไหร่คะด้านจะมีด้านแรกบริเวณ468ก่อนนะครับโอเคครับผมถ้าผ่านตรงนั้นก็ข้างบนจะกว้างนะก็ดูแถว490ถึง500ครับผมโอเคแต่มันจะค่อยๆไปนะไม่ได้เร็วมากแต่ว่าเป็น
มีปันผล first half ด้วยนะครับแล้วก็ครึ่งหลังก็ที่ทำโครงการจะค่อยๆดีขึ้นด้วยคือคอนเทนต์มองเหมือนกันแหละนะครับว่าตัวปูซิเมนไทยเนี่ยผลโครงการบอททอมเอาไว้แล้วนะครับในช่วง Q2 ครับค่ะBDMS ต้นทุน30บาทค่ะตอนนี้27บาท25ต้นทุน30บาทไม่น่าเป็นไปได้นะครับมีหรอเนี่ยเขียนไว้เนี่ยถือเดี๋ยวก่อนนะเอาใหม่ถือลุ้น30บาทมีโอกาสหรือเปล่าคือถือลุ้นโอเคถือ30บาทมีโอกาสไม่มีต้องบอกว่ามีนะครับเพราะว่า Global Healthcare โลกนะครับตอนนี้เองเนี่ยเขาเดินหน้านะครับกำลังจะทำ All Time High ใหม่ต่อเนื่องนะครับนั่นหมายความว่าธีมของตัว Aging Society เนี่ยมันเป็นธีมหลักที่กลับมาอีกรอบนึงแล้วก็ BDMS เองเนี่ยต้องบอกว่าคือหุ้นเนี่ยพอ Break 10บริเวณ27ขึ้นมาเนี่ยนะครับถือว่าเทรนด์มันดูในเชิงเทคนิคอลเองมันดูเซ็กซี่ขึ้นนะครับมันก็จะมีแก็ปขึ้นไปอีกประมาณ3บาทก็คือ30พอดีนะครับเพราะฉะนั้นใกล้ๆ30มีโอกาสครับผมโอเคบ้านปูเมื่อกี้ก็ถามไปแล้วนะคะต้นทุนท่านนี้21บาทก็โอเคถือไปก่อนค่ะส่วนคัดเนี่ย20บาท70นะคะแนวต้าน21บาท60IRPC IRPC ต้น IRPC. 6ต้นทุน6บาท70ค่ะครับ IRPC เป็นซื้อครับส่วนนี้ก็เป็นซื้อเนี่ยใกล้แล้วครับภาพจะคล้ายๆกับตัวสเตคอนนิดหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่า IRPC ไม่ใช่ตัวลีดของเฟกเตอร์นะก็คือกำลังจะเบรกบริเวณ200วันเนี่ยเบรกได้นะครับคือข้างบนเนี่ย7บาทถึง7บาท50ไปได้ครับค่ะก็ลุ้น7บาทถึง7บาท50นะคะคุณผู้ชมขอหุ้นเข้ามาเพิ่มด้วยนะคะจะหมดแล้วหุ้น TMB ถามไปแล้วด้วยนะคะตั้งแต่ต้นรายการนะคะก็ถัวที่2บาท30นะคะแล้วก็แนวต้าน2บาท36แล้วก็2บาท40ค่ะIVL กับปตท.สผ.เอาตัวไหนดีคะตอบยากทั้งคู่เลย จริงๆ IVL เป็นท็อปพิกครึ่งหลังของเราเหมือนกัน นะครับแต่ว่าเราบริคอมาช่วงวันต้นเดือนกรกฎาคมนะครับหุ้นมันก็ขึ้นมาจากโซน53 54บาทearning IVL ดีนะครับแล้วก็น่าจะดีต่อในช่วง Q3 นะเพราะว่า PTS spread เนี่ยมันขึ้นต่อ3สัปดาห์แล้วนะครับขึ้นเหนือ200เหรียญนะครับอีกนึงว่ามีจุดหนึ่งคือเรื่องตัวโมเมนตัมของ Warrant นะครับที่จะเข้ามาอาจจะเป็นจุดที่ทำให้หุ้นย่อสั้นๆได้เหมือนกันเพราะว่าการแปลง Warrant 2มันก็อยู่ไว้สัก43บาทนะครับถ้าเราดูในฝั่งตัวดาวไซด์ก็อยู่สัก53 54บาทตรงนั้นนะครับคือถ้าดู fundamental เองเนี่ยต้องมอง IVL แหละนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าสผจะเป็นเทรดเนี่ยจริงๆสผเทรดกับน้ำมันคือมันเทรดได้เพราะว่าตอนนี้เองดูเหมือนกราฟมันจะเบรกนะครับดาวเซ็นไลน์ด้วยนะครับสำหรับรอบนี้ก็จะแกว่งไปแถวๆ144 145แล้วขอไปรับ144กับ150โซนนั้นได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นแบบนี้ให้ผมเลือกตัวหนึ่งก็ต้องเลือกพื้นฐานนะครับ IVL แล้วกันครับ IVL โอเคทีนี้เดี๋ยวแป๊บนึง IVL รับที่เท่าไหร่คะ IVL อ่ะคือถ้ามาเข้าตรงนี้ก็ต้องมีจุดบริหารความเสี่ยงสั้นนิดนึงหลุด57บาทสต็อปลอสนะครับ60บาทบวกลบซื้อได้ครับเพื่อดูแนวต้านบริเวณ 61.5 ก่อนแล้วก็ลุ้นการเบรกบริเวณ 63.25 ครับ 63.25 โอเคอ่ะ VNT วินิไทยยังไม่มีค่ะตอนนี้ VNT นะครับ VNT จริงๆ PVC spread เนี่ยปรับตัวขึ้นนะครับแต่หุ้นยังไม่ผ่าน200วันก็ลุ้นนะครับบริเวณ2525นะครับถ้าผ่านได้ก็ดู2625ก่อนค่ะจุดในการบริหารความเสี่ยงเราคือหลุด24นะครับหลบก่อนครับคือถ้ารับตรงนี้ก็หลุด24ต้องคัดนะคะครับผม KTC ยังไม่มีค่ะ KTC ปั๊บหนึ่งนะครับเครื่องไม่เป็นไรค่ะตอนนี้ปอมก็รีบไล่นั่งจดไปด้วยคำถามเข้ามากระฉูดจดไม่ทันเดี๋ยวถ้างั้นช่วงนี้เดี๋ยวถาม IRPC ไปก่อนเพราะว่า IRPC คุณผู้ชมถามหลายท่านแล้วว่าอยู่ไหนหนอ IRPC ยังไม่มีขอแนวรับแนวต้านหาไม่เจอ IRPC KTC นะครับโอเค KTC ป่ะ KTC เนี่ยนะครับไม่ควรหลุด2675นะครับค่ะตรงนี้ควรต้องรับอยู่นะครับค่ะแล้วก็ถ้าดีดตัวขึ้นไปก็
ต้องไปลุ้นผ่าน30เลยนะครับใครเล่นสั้นตรงนี้ดู 26.75 ไว้คือถ้าหลุดเนี่ยมันหลุด200วันเลยนะครับงั้นแรงกระแทกในเชิงเทคนิคจะมาอีกรอบนึงต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับคือถ้าเกิดจะรับห้ามหลุด 26.75 นะคะครับผมIRPC ตอบไปแล้วนะคะคุณผู้ชมก็แนวต้านเนี่ยจะอยู่ที่7บาทจนถึง7บาท50นะคะถ้ายังไม่มีนี่รับตรงนี้ได้เลยไหมคะทันไหม IRPC ได้ครับ IRPC ซื้อได้ครับผม IRPC นี่คือต้องบอกว่าเป็นการจะลุ้นเบรกของ100วันนะครับค่ะครับท่านนี้ถาม Set 50 Futures ค่ะ S50 U18 ตรงนี้ประเมินยังไงคะแนวรับแนวต้านมีลายเส้นป่ะ S50U18 กำลังถึงเป้าหมายแรกของเราครับที่1120นะครับซึ่งเป็นจุดที่เทรดดิ้งลองตัวนี้คนมีลองอยู่เนี่ยนะครับผมตอบอย่างนี้นะครับคุณผมเชื่อว่าส่วนใหญ่มีลองอยู่วิธีการที่แย่สุดตอนนี้คือไปดักช็อตไม่ควรดักช็อตนะครับต้องบอกนิดนึงก่อนเราจะช็อตก็ต่อเมื่อเราเห็นการที่มันหลุดเส้นแต่ระดับตอนนี้ใครมีลองอยู่นะครับให้ดูบริเวณ1113นะครับเป็นจุดที่ไม่ควรหลุดถ้าหลุดเราล็อกกำไรออกมาครับผม1113ล็อก1113ครับแต่ว่าคือถ้าขึ้นไป1120แล้วเบรกขึ้นไปได้เนี่ยนะครับมันก็จะมีแนวต้านถัดไปนะครับที่บริเวณ1127นะครับค่ะ1127ก็ค่อยดูครับก็รันเทรนไปก่อนครับค่ะเน้นลองนะคะเปิดสถานะลองนะคะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปช็อตนะคะบิวตี้ตัวนี้ถามว่าจะซื้อลงทุนได้ไหมใช้คำนี้ค่ะว่าซื้อลงทุนนะคะตอนนี้8บาทคือถ้าเอาแพทเทิร์นกราฟด้วยนะครับประกอบกับแนวโน้ม earning เนี่ยผมคิดว่ารอยังไม่เอานะครับไม่เอาโอเคครับผมงั้นผ่านนะคะPioneer Motor ค่ะพีโม่ต้นค่ะต้นทุน3บาท19ตอนนี้3บาทเฉยๆ3บาท19นะครับพีโม่เป็นหุ้นแอบขึ้นนะครับผมก็เพิ่งเห็นแพทเทิร์นวันแรกเป็นหุ้นแอบขึ้นมาตลาดปรับฐานแต่พีโม่ขึ้นนะครับพีโม่เองนะครับขึ้นมา3บาทแบบนี้เนี่ยนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะเบรกขึ้นมาแถว3บาท20แล้วก็3บาท40ได้เหมือนกันแต่ว่าผมให้จุดที่ระมัดระวังนิดนึงแล้วกันไม่อยากลูกค้าติดอยู่ในโซนข้างบนนะครับบริเวณ 2.86 นะถ้าหลุดต้องหลบออกมาก่อนนะครับผมโอเค 2.86 คัทมิ้นต้นทุน41บาทถัวไหมคะตอนนี้36บาทมิ้นจริงๆเบรก75วันขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เบรกเรียนแนวต้านหลักเขารอบก่อน36จริงๆแพทเทิร์นสวยนะนะครับอาจจะไปถึง38 40ได้จริงๆรอบกลางยาวคือเป็นไซด์เวย์อัพแหละสำหรับตัวมินนะครับผมคิดว่าการคอลเลกชันของเขาเนี่ยเสร็จสิ้นคอมพลีทแล้วอันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้าละว่าจะรับตรงไหนดีนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่โอเคครับสามารถซื้อเพิ่มได้36บวกลบนะครับค่ะรับได้นะคะแนวต้านนี้ให้เท่าไหร่นะคะ38ก่อนครับผม38ถัวได้นะคะคุณผู้ชม SPRC ยังไม่มีค่ะตอนนี้14บาท70SPRC นะครับวันนี้น้ำมันขึ้นข้างกันขึ้นนะครับดีผลการ Q2 พวกกลุ่มโรงกลั่นเองเนี่ยถ้าดูในเรื่องโอเปอเรชั่นจริงไม่ค่อยดีหรอกแต่ว่า มันจะได้ชดเชยในเรื่องตัวซ็อกเกนเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเองเนี่ยก็พอที่จะเล่นเทรดดิ้งได้พุ่งลงมาลึกนะครับแล้วก็คาดการเริ่มฟื้นตัวจุดต่ำสุดด้วยเทรดดิ้งแกปตรงนี้ดู200วันก่อนนะครับ 15.4 นะครับแล้วก็แนวรับ14.7 นี่แหละนะครับแต่จุดสต็อปลอสเนี่ย 14.4 หลุดนะครับผม 14.4 โอเค BTS ต้นทุน9บาท5สตางค์จะขายหรือว่าถือต่อไปดีคะต้นทุน9บาท5สตางค์คือถ้าเป็น investor BTSรอบนี้คือรอบถือยาวๆนะครับ okay. ถือไปกับตัววงจรการลงทุนของเขานะครับแล้วก็โกรทเดนิมิกรอบใหม่ครับเป็นหุ้นตัวนึงผมคิดว่ากลางยาวเนี่ยดีมากสำหรับ BTS ครับผมถือยาวไปเลย PTG ค่ะปั๊มน้ำมัน PTG ยังไม่มีค่ะตอนนี้15บาท50 PTG fundamental ช่วงหลังๆไม่ค่อยได้ follow นะครับอันนี้บอกตรงๆแต่ว่า pattern เทคนิคกำลังจะทำขึ้นระยะสั้นนะครับซึ่งจะสวยก็ต้องเบรก16บาทนั่นแหละคือถ้าเราจะมาเล่นกินอะไรเขานิดนึงเนี่ยนะครับก็พอเล่นได้นะครับลุ้นแนวต้าน16
กับบริเวณ16.80ก่อนนะครับส่วนจุด stop loss เรานะครับก็คือ 15.2 ดาวไซด์ไม่เยอะครับ 15.2 ถ้าหลุดเราหลบออกมาเลยครับผมโอเคก็รับประมาณตรงนี้เนาะแล้วก็แนวต้าน16บาทแล้วก็ 16.8 นะคะอย่าลืมคัทด้วยนะคุณผู้ชม 15.2 นะต้อง stop loss ออกมานะคะอมตะเป็นหุ้นแนะนำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะแนะนำนะคะแนวรับ19.20ตอนนี้มัน20บาทละมันยัง20บาทอยู่แนวต้าน20.80แล้วก็21.80นะคะทยอยสะสมได้นะคะเล่นรอบได้นะคะDTC ค่ะดุสิตธานีต้นทุน11.80ค่ะตอนนี้12.50 DTC เท่าที่ผมตามเนี่ยนะครับคือถ้าคุณจะเล่นฟันเท่าเขาต้องเล่นยาวนะครับ2ปียาวมากเพราะมันอยู่ในช่วงการรีสตรัคเจอร์นะครับแต่ถามว่าตรงนี้เป็นจุดที่ซื้อต้นทุนเราเสียเปรียบไหมก็ไม่ได้เสียเปรียบนะครับไม่เหมาะกับเก็งกำไรนะครับแม้ว่าแพทเทิร์นนี้จะดูเหมือนจะยกเซนขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าเออร์นิ่งโดยรวมยังไม่ได้ดีหรอกนะครับในช่วงระยะสั้นแต่ว่ามันจะเป็นการที่มองโอกาสในการเติบโตระยะยาวมากกว่านะครับจริงๆแพทเทิร์นเทคนิคถือว่าคือถ้ามายืน13บาทแน่นๆเมื่อไหร่ถือว่าสวยนะค่ะคือต้นทุนเขาต่ำด้วยนะคุณผู้ชมท่านนี้ครับก็โซนนี้ก็ค่อยๆสะสมไปก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าคุณถ้าคุณคนมองยาวค่ะนะมองยาวแบบ2ปีอ่ะจริงๆเอ็นนิ่งกันนะเป็นแต่หุ้นเองโดยส่วนใหญ่ถ้ามันเห็นสตรัคเจอร์ชัดก็จะค่อยๆไปนะไม่ได้ไปเร็วมากครับก็ค่อยๆถือต่อไปนะคะ CK ต้นทุน28.50ตอนนี้26.25เห็นนิ่งๆเนี่ยเป็นอย่างเงี้ย3วันมาแล้วเหมือนกันหมดเลยเนี่ยครับก็จริงๆรับเหมาเขาดีดตัวแรงนะครับมาระยะหนึ่งก็คือขึ้นมานำตลาดขึ้นมานั่นแหละนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาพักกำลังสร้างเซนอยู่นะครับต้นทุนท่านนี้สูงจริงๆ CK กับสเต็กเนี่ยกำไรดีทั้งคู่นะครับตัวนึงจะเป็นตัวเซฟโก้กำไรก็ดีนะครับซึ่ง3ตัวนี้เป็นหุ้นท็อปปิก second half เราหมดเลยแล้วก็กำลังฟอร์มตัวขึ้นด้วย CK ก็บริเวณ26นะครับบวกลบซื้อได้นะครับแต่ว่าจุดที่ถ้าพักลงมาต้องไม่หลุดคือ 25.5 นะครับด้านบน27แล้วก็บริเวณ 27.75 ก่อนนะครับแต่ตัวลีดเดอร์กลุ่มผมมองเป็นสเตคอนเลยนะครับเหมือนเดิมแต่ทั้งสองตัวเป็นท็อปพิกเราหมดครับผมค่ะแต่ว่าคือท่านนี้ต้นทุน 28.5 ถัวได้ไหมคะลงมาแนวรับที่26บาทเนี่ยครับครับก็ซื้อได้ครับตัวนี้ยังซื้อได้อยู่ครับค่ะโอเคแต่ก็ห้ามหลุด 25.5 นะคะCPO ค่ะCPO ยังไม่มีตอนนี้76.75 บาทครับตรงนี้ก็ยังเป็น accumulate buy ได้ครับ CPO เนี่ยจนถึง earning ออกค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวหลังก็บอกว่าทิศทางหุ้นจะเอาเพอร์ฟอร์มดีขึ้นครับภาพกลางยาวถือว่าดีมากคือถ้าเราไปดูเทรนด์กำลังซื้อภายในประเทศเนี่ยมีสายที่ดีทั้งค่าจ้างแรงงานที่เพิ่มขึ้นนะครับตามหมวดก่อสร้างแล้วก็หมวดสินค้าเกษตรเองเนี่ยนะครับดัชนีชี้นำเรื่องตัวรายได้เกษตรกรมันบวกขึ้นมานะครับ2เดือนติดแล้วนะครับเป็นครึ่งหลังจะเราเห็นตัวภาพของตัวกำลังซื้อมันพลิกอัพขึ้นมาครับผมถ้างั้นก็แต่เราวางไว้สูงมากนะ102 บาทก็เดี๋ยวค่อยๆดูนะครับว่าครึ่งหลังเนี่ยกลุ่มค้าปลีกย่อเพอร์ฟอร์มได้ระดับนั้นไหมซึ่งผมคิดว่าก็น่าสนใจเพราะเป็นหุ้นตัวนึงที่ผมเลือกเป็นท็อปพลิกครึ่งหลังด้วยเพราะอัพไซด์มันเยอะแล้วก็ผมเห็นเทรนด์ที่ดีมากกว่าปัจจัยลบนะครับก็ค่อยๆทยอยสะสมได้นะคะคุณผู้ชมปตท.วันนี้ก็เป็นท็อปพลิกนะคะคุณผู้ชมรับ50.25 บาทแนวต้าน52 บาทนะคะทัสโก้ค่ะตัวยางมะตอยต้นทุน13.60 บาทค่ะครับทัสโก้จริงๆผลการโดยรวมยังไม่ค่อยดีตลาดพยายามจะเล่นในเรื่องตัว bottom out นะครับพยายามจะเล่นในตัว bottom out เพราะฉะนั้นตรงนี้เองหุ้นมันเบรกบริเวณเส้น25วันขึ้นมานะครับก็เหมือนเป็นการมองรอบของการฟื้นตัวระยะสั้นขึ้นมาต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นภาพแบบนี้เองเนี่ยในมองผมคิดว่าถ้าคุณเล่นคุณต้องเล่นเป็นรอบยาวนะครับก็ค่อยๆสะสมไปแต่ว่าถ้าคุณยังอยากจะรอผลการ Q2 ออกมาก่อนก็รอก่อนได้ครับผมค่ะคือเขามีต้นทุน13.60ทีนี้ควรจะทนรอไปไหมคือรอบนี้เต็มที่คือถ้าขึ้นมาก็15.16 บาทก่อนก็บอกได้แค่นี้ครับถ้ามีการเก็งกำไรกันเข้ามาโอเคนะครับแต่ผมไม่คิดว่าจะไปไกลกว่านี้นะครับแล้วถ้าคุณเล่นเห็นจังหวะแท่งโอเวอร์ชูทขึ้นมาก่อนงบออกเนี่ยให้เทคเล่นรอบไปแล้วเดี๋ยวรอย่อหลังงบออกให้ซื้อใหม่ครับผมค่ะรอนะคะติดตามด้วยนะคะคุณผู้ชมเรื่องงบของเขา CKP CK Power ต้นทุน4.20 บาทค่ะตอนนี้4.02 บาทโอ้ต้นทุนสูงกว่านี้นะครับ CKP ก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่พยายามอันนี้เห็นภาพชัดนะครับว่าพยายามเลี้ยงตัวเหนือ200วันเนี่ยเวลาหลุด200วันเนี่ยนะครับก็จะใช้แพทเทิร์นไม่เกินอาทิตย์หนึ่งนะครับเพื่อดึงกลับทุกรอบเลยคือภาพแบบนี้คือมันก็ถือว่าค่อนข้างชัดในด้านหนึ่งนะครับในเชิงจิตวิทยาว่าเ
าอาจจะมีคนที่มองเกมไกลนะครับมองเกมไกลในเรื่องตัวพื้นฐานด้วยนะครับมองในเรื่องตัว pricing ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราเล่นไปกับเขาแล้วก็ถือครับบริเวณ4บาทบวกลบถือลงทุนไปนะครับแล้วก็จุดบริหารก็คือสั้นคือ200วันไม่ควรหลุดนะครับหลุดเราหลบออกมาก่อนเพื่อมาซื้อต่ำกว่าก็ประมาณ3บาท90 200วันจะอยู่ที่บริเวณ3บาท92นะครับแล้วคือเขาเผอิญต้นทุนเขาสูงกว่านี้ไงคะ4บาท20เราซื้อเพิ่มได้ไหมให้หรือยังไงหรือว่าคือถ้าชอบหุ้นตัวนี้นะครับทำกันบ้านมาแล้วก็ซื้อเพิ่มได้ครับตัวนี้โอเคถ้ามั่นใจในพื้นฐานก็ซื้อเพิ่มได้นะคะ BEM ค่ะ BEM ยังไม่มีค่ะตอนนี้8บาท35โอ้โหกระฉูดมาหลายวันมากครับทันไหมเนี่ยBEM เนี่ยแพทเทิร์นเขาสวยนะสวยกว่า BTS ในเรื่องตัวภาพเทคนิคอลนะครับเพราะว่ากรอบไซด์เวย์7บาทถึง8บาท20เนี่ยคือเบรกขึ้นมาได้นะครับถ้าขึ้นแบบนี้คือไปแหละนะครับไป8บาท50จนถึงบริเวณ8บาท80ก็มันเหมาะกับนักทุนคนละกลุ่มกันคนที่เล่นเก็งกำไรเชิงเทคนิคไวหน่อยนะครับแล้วก็บริหารความเสี่ยงได้หลุดบริเวณ8บาท10ท็อปลอสนะครับก็อาจจะเล่น BEM นะครับแต่ใครเป็นนักทุนบอกค่อยๆไปอ่ะเลือก BTS ครับผมคิดว่าแพทเทิร์นกลางยาวจะแรงกว่าอ่ะทีนี้ถ้างั้นถามให้เผื่อ BTS เมื่อกี้เราคุยกับท่านที่มีต้นทุนทีนี้ท่านที่ไม่มีต้นทุนแล้วฟังแล้ว อยากจะถือนานๆรับที่เท่าไหร่คะสำหรับ BTS ตรงนี้ครับซื้อได้9บาท45แล้วก็ถือยาวๆแล้วการพักของเขาเนี่ยซื้อตั้งแต่9บาท40ถึง8บาท80เป็นคนซื้อได้หมดนะครับ okay. เพราะว่าผมคิดว่าการพักลงมาเพื่อดีขึ้นอยู่ดีค่ะทีนี้ท่านที่เก็งกำไรBEM หยุดหลุด8บาท10คัทนะคะทีนี้รับเนี่ยก็ประมาณตรงนี้ก่อนใช่ไหมคะใช่ตรงนี้คือเราเล่นเทรด okay. ขึ้นไปแล้วครับเราเล่นเทรดขึ้นไป8บาท50กับ8บาท70โอเคถ้างั้นมี2ประเภทถ้าคุณผู้ชมชอบพื้นฐานไป BTS ถ้าเก็งกำไร BEM นะคะ BCPG ต้นทุน25บาท50ถัวได้ไหมคะตอนนี้17บาท80ทุนสูงเลยคือถ้ายังไม่มีเขามีอยู่แล้วใช่ไหมครับค่ะ25บาท50กำลังจะทำขึ้นระยะสั้นเนี่ยนะครับซึ่งก็จะมีกรอบก็คือ 17.5 จนถึงบริเวณ 19.4 นะครับน่าอยู่ในกรอบนี้หรือ 17.5 หลบนะครับค่ะแต่ทีนี้ต้นทุนที่25บาท50นี่แหละคะคุณเอสูงมากครับจริงๆจุดแต่ละจุดมันมีจุดที่ต้องสต็อปออกมาหลายๆจุดนะครับเราไม่ได้สต็อปเลยก็จริงๆต้องดูภาพของการวิเคราะห์พื้นฐานกับตัวภาพที่นี่ข้อประกอบด้วยจริงพื้นฐานโรงไฟฟ้าอย่าง BCPG ถือว่าจริงๆความแข็งแรงความตั้งใจมีไหมมีนะครับแต่ถ้าเทียบกับตัวในกลุ่มไม่ใช่ลีดเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าภาพของหุ้นเองก็จะอ่อนแอกว่ากลุ่มพอสมควรนะครับเพราะตัวอื่นเวลาดีดเขาจะดีดค่อนข้างเร็วกว่าทีนี้ทำไงดีมันมาขนาดนี้แล้วก็ต้องถือรอนะครับกลางยาวถือรอไปก่อนนะครับเพราะว่าตัวบางจากเขาคาดว่าคือจริงๆเขามีตัวแอสเซทที่ดีก็คือตัวเทอร์โมนะครับซึ่งมันสร้างภาพของตัวกำลังการผลิตไฟฟ้าระยะยาวให้เขานะครับรายได้ค่อยๆโอเปเรตค่อยๆลงทุนไปก็ถือเป็นภาพที่ดีเห็นว่าต้องถือเป็นคนใจเย็นๆหน่อยนะครับคือคาดว่าคุณผู้ชมคงจะถือยาวแหละครับเขาคงอยากจะถือยาวแหละแต่เผอิญเห็นราคาโหลงมาขนาดนี้ถ้าถือยาวก็ต้องซื้อแบบดอลลาร์คอร์สให้สมเพิ่มไปเรื่อยๆครับใช่ก็คือต้องเฉลี่ยเฉลี่ยมีความมั่นคงอยู่ครับผมโอเคคุณผู้ชมสามารถทำแบบนั้นได้ค่อยๆเฉลี่ยไปให้ทุนถ้าเกิดถือยาวนะแต่ว่ามาขนาดนี้แล้วก็ไม่ถัวดีกว่าเนาะหรือยังไงอันนี้แล้วแต่คือเท่าบางทีอาจจะชอบพื้นฐานมากๆราคานี้มันก็เป็นโซนที่ต้องซื้อเพิ่มมานะครับถ้าชอบพื้นฐานเข้านะคะถัวได้นะคะแต่ตัวอื่นที่เป็นโรงไฟฟ้าแข็งแกร่งกว่านี้นะคะECF ค่ะยังไม่มี ECF ค่ะผมไม่ค่อยได้ตามพื้นฐานนะจริงๆเขามีสตอรี่มีอะไรเยอะเหมือนกันก็มีการจริงกำไรมีรอบการยิงอะไรตอนนึงแต่เราดักรอบเขาแล้วกันนะครับ6บาท65นะครับจนถึงบริเวณ7บาท50นะครับแล้วก็7บาท75คืออยู่ในกรอบเนี้ยนะครับเป็นกรอบไซด์เวย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเทรดดิ้งขึ้นไปเราก็จะรู้ว่าอ๋อเราเล่นไป7บาท50ก่อนนะครับแล้วก็บริเวณ7บาท75นะครับแค่ตรงนั้นก่อนโอเคนะครับBJC Berry Yuker ค่ะคุณผู้ชมขอหุ้นเพิ่มด้วยนะคะ BJC ยังไม่มีค่ะตอนนี้56บาทขึ้นมาเรื่อยๆBGC ขึ้นแล้วนะครับเป็นขึ้นแล้วเป็นขึ้นระยะกลางดูแข็งแรงด้วยนะครับถ้าคนเทรดดิ้งก็จะรู้ว่า 54.5 เป็น stop loss นะครับแล้วภาพแบบนี้เองแพทเทิร์นนี้ก็มีโอกาสที่ให้ขึ้นไปครับ58ถึง60บาทได้อยู่ครับ
58-60ก็คือรับประมาณนี้ 54.5 stop loss นะคะให้เลือกระหว่าง CPO กับ Robins เอาตัวไหนดีคะมันเหมือนเป็นกลุ่มเดียวกันแต่ว่าวิธีการลงทุนคนละแบบนะครับขึ้นอยู่กับว่าลงทุนยาวแค่ไหนนะครับถ้าเป็นมองแบบครึ่งหลังดีนะครับปีหน้าปีถัดไปดีด้วย CPO นะครับแต่ถ้ามองดีสักปีครึ่งคือโรบินสันนะครับอาจจะขึ้นแรงๆแล้วเร็วโรบินสันเนี่ยเวลาเบรกเนี่ยเบรกเทรนด์เขาตอนนี้ไม่เบรกตัวดาวเทรนไลน์นะครับคือถ้าเบรกเนี่ยเขาจะขึ้นเร็วและแรงมากนะครับซึ่งถามว่าดาวเทรนไลน์ไกลไหมมันไม่ไกลอ่ะนะครับแค่บริเวณ62.5 นะครับแล้วก็64บาทเท่านั้นคือเบรก2จุดนี้เมื่อไหร่เนี่ยคือขึ้นเร็วเลยนะครับเห็นถ้าเกิดดูเร็วๆหน่อยก็อาจจะอาโรบินสันนะครับแต่ครับมั่นคงแบบลงทุนได้นะครับ1ปี2ปี3ปีข้างหน้าโอกาสที่โดน disrupt น้อยมากนะครับเพราะมีโอกาสในการเติบโตในส่วนตัวธุรกิจโลจิสติกอีกนะครับ Banking Agent ด้วย CPO ครับผมค่ะก็ถามตัวเองก่อนนะคุณผู้ชมอยากแบบนานๆมั่นคงหรือว่าจะเอารวดเร็วนะคะรวดเร็วก็โรบินส์นะคะซึ่งโรบินส์เนี่ยแนวต้าน 62.5 แล้วก็64บาทนะคะCPO เนี่ยก็ค่อยๆทยอยสะสมได้เลยอย่างที่คุณเอ็กได้บอกไปก่อนหน้านี้แฟร์ให้102บาทแน่นะต่อมา CPFต้นทุน27บาทตรงนี้เลยบอกว่าติดมานานแล้วเนี่ยจะไปต่อไหมคะถ้าคุณเล่น CPF คุณควรใจเย็นอยู่แล้วนะครับก็ต้องรอไปเรื่อยๆครับเพราะว่าคือต้องบอกว่า2ปีแล้วนะครับที่ไซเคิลเขาไม่เจอบอททอมสักทีนะครับเหมือนจะบอททอมไม่บอททอมนะครับแต่ว่ารอบ Q2 ถามว่ากำไรดีไหมกำไรดีนะนะครับหุ้นเลยขึ้นมาไงกำไรดีแต่ว่าเป็นกำไรดีจากรายการพิเศษนะครับซึ่งมันก็ทำให้ตัวหุ้นเองเนี่ยเขาได้เอาไปฟอร์มแต่ว่าคนที่มองลุกเฮดล่วงหน้าเนี่ยนะครับเวลาเขาลงทุนถ้ามองกับไซเคิลของตลาดที่ยังไม่จบรอบมองในภาพของตัวต้นทุนไม่ได้เสียเปรียบด้วยซีเวฟเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจตอนนี้นะครับบิ๊กแคปตัวหนึ่งที่รอบใหญ่อาจจะใกล้มาก็ได้นะครับถ้าคน Q2 แล้ววงจรต่างๆมันเริ่มกลับมาเป็นภาพเชิงบวกราคาหมูไก่กุ้งขยับขึ้นต้นทุน อาหารสัตว์เขานิ่งๆหน่อยนะครับจะเป็นภาพที่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองซื้อเพิ่มได้นะครับซื้อเพิ่มได้เล่นสั้นๆก็จบที่งบก่อนนะครับบริเวณ 28.5 ถึง 30 บาทก่อนนะครับแต่กลางยาวถือว่าจริงๆแพทเทิร์นมันดีมากนะเพราะมันเบรกทุกจุดหมดละนะครับผมโอเคคุณผู้ชมสามารถจะจบตัวเองที่ 28.5 ถึง 30 ก็ได้หรือว่าจะรอถือกลางยาวก็ได้นะคะหุ้นที่ชื่อว่าทีม G ทีม G เหรอครับทีมคอนซัลติ้งหุ้นเข้าใหม่นะหุ้นเข้าใหม่ถามว่ายังไม่มีนะคะรับที่เท่าไหร่ดีคะยังไม่มียังไม่เอาครับผม okay. ไม่รับครับดูดิลงเรื่อยๆเลยแล้วมันเข้าใหม่ด้วยไม่เอาผ่านนะคะชโยค่ะ CHAYO ชโยก็ยังไม่มีครับชโยนี่ธุรกิจเดียวกับตัว GMT นะครับก็คือซื้อตัวพวกหนี้เสียนะครับมาบริหารเรียกเก็บเข้ามานะครับซึ่งธุรกิจเนี้ยนะครับช่วงที่สีแย่ๆนะครับตัวแบงก์อินก็จะปล่อยพวกนี้ออกมาเยอะนะครับซื้อมาแล้วก็เรียกเก็บเข้ามาได้ก็เป็นผลประกอบการที่ดีตัวชโยเองเราไม่ได้ครอบคลุมในเชิงพื้นฐานนะผมต้องบอกก่อนว่าผมก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าผลประกอบการมันดีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าในแง่ตัวแพทเทิร์นเทคนิคเองเนี่ยกลางๆนะครับเพราะว่ามันเป็นการสร้างฐานในกรอบสามเหลี่ยมนะครับซึ่งแพทเทิร์นแบบนี้เองเนี่ยนะครับมันเป็นไปได้ทั้งเบรกขึ้นและเบรกลงนะเพราะว่ามันดีเพนออนผลประกอบการที่จะออกมานะครับเป็นจุดที่หุ้นกำลังรีดออกมานะครับกรอบสามเหลี่ยมตรงนี้จะมีต้านบนแคบๆบริเวณ 3.84 นะครับกับข้างล่าง 3.64 นะครับ2แนวนะครับดูเบรกฝั่งไหนเล่นฝั่งนั้นนะครับผมโอเคสุภาลัยค่ะยังไม่มีค่ะตอนนี้ 23.50 สุภาลัยก็มีเรื่องตัวพยายามที่จะไปเพิ่มหุ้นนะครับสัดส่วนถือหุ้นในส่วนตัว MK นะครับจริงก็เป็นตัวบริษัทที่บริษัทน้องกันนั่นแหละนะครับจริงๆสุภาลัยตรงนี้ผมว่าได้เปรียบเชิงต้นทุนแล้วก็สามารถลงทุนได้นะครับหุ้นมีอัพไซด์อยู่นะครับ23บวกลบจุดในการบริหารความเสี่ยงสั้นคือ 22.8 ถ้าหลุดเราสต็อปลอสนะครับส่วนต้านหลักเนี่ยนะครับเราลุ้นเบรก 24.2 ผ่านตรงนี้ได้ถือว่าแพทเทิร์นจะกลับเป็นขึ้นครับสำหรับตัวสุภาลัยค่ะ
ถ้างั้นรับก็23บวกลบนะคะแล้วก็แนวต้าน 24.2 คัด 22.8 แสนสิริคุณผู้ชมถามว่าจะไปต่อไหมหรือจะลงต่อคะสิริเป็นภาพที่ถ้าคุณเล่นคุณเล่นไปจนถึง Q4 ค่อยๆเก็บค่อยๆสะสมใช่ไหมครับอันนี้คือภาพที่ผมมองเพราะว่าเริ่มการระยะสั้นยังไม่ได้ดีแต่ว่ามันเห็นภาพชัดว่าพรีเซลเยอะเราจะเริ่มรับรายได้ช่วงประมาณสักไตรมาส4นะครับเมื่อเราเล่นกับตัว earning ที่จะโตดีๆในช่วงไตรมาส4ก็ค่อยๆสะสมไปครับสำหรับตัวแสนสิรินะครับค่ะโอเคค่อยๆสะสมไปนะคะ GFPT ยังไม่มีค่ะตอนนี้ 13.60 ครับ GFPT ถือเป็นหุ้นที่แพทเทิร์นดีกว่า TFG นะค่ะยิงธุรกิจเดียวกันนะครับแล้วก็กำลังจะเบรกบริเวณ14ด้วยนะครับคือ14บาทกับ14บาท40ถ้าเบรกได้เนี่ยเป็นขึ้นระยะกลางรอบใหญ่รอบใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็น่าเล่นไปกับเขานิดนึงนะครับแล้วก็13บาทเป็นจุด stop loss ครับค่ะ13 stop โอเคKBank ต้นทุน215บาทจะขอแนวต้านค่ะ215ก็ตรงนี้นะครับแนวต้านก็220 225ก่อนนะครับค่ะก็วันนี้เป็นโอเวอร์ชูตขึ้นมานะครับโดยมีฐานบริเวณ209ต้องไม่หลุดนะครับสำหรับตัวเคแบงค์เป็นขึ้นนะครับแล้วก็กลางยาวดีถือต่อครับเคแบงค์ครับผมน่าจะถือมานานแล้วอะค่ะมาถึงแนวต้านพอดีเลยครับผมพอร์ตจ้าพอร์ต PORT ขอแนวรับแนวต้านยังไม่มีค่ะตอนนี้6บาท60จ้าครับพอร์ตยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวนะครับแต่ว่าหุ้นเองไม่ได้เป็นแนวโน้มขาลงแล้วนะครับก็คือเป็นแนวโน้มไซด์เวย์คือจุดของขาลงนะครับเข้าสู่เฟสของการไซด์เวย์เพียงแต่ไซด์เวย์เนี่ยจะเป็นขึ้นต้องผ่านบริเวณ7บาทครับนะครับเพราะฉะนั้นผมให้แนวรับไปที่บริเวณ 6.4 เป็นจุด stop loss นะครับแล้วก็ต้านบนอยู่ที่7บาทครับก็คือถ้ารับตรงนี้คัด 6.4 แนวต้าน7บาทนะคะ KTC ถามไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะหาก่อนแนวต้านเนี่ย30บาทแนวรับประมาณ26บาท75แล้วก็คัด26บาท25นะคะเนาะใช่ไหม26.75เป็นจุด stop loss เอา stop loss งั้นโอเคเพราะงั้นรับต้องไม่หลุดห้ามหลุด 26.75 โอเคแนวต้าน30บาทนะคะตรงนี้ก็รับได้เลยไพลอนคุณผู้ชมถามว่าขอแนวรับแนวต้านยังไม่มีคุณผู้ชมขอหุ้นเพิ่มได้นะคะยังมีเวลาอยู่นะคะไพลอนค่อยๆสะสมครับต้องเป็นนักทุนคือไซเคิลของหุ้นรับเหมาเนี่ยนะครับเซคอนลีด CK ตามนะครับเซโก้เป็นเบอร์3แล้วก็ไพลอนนะครับแต่ว่าหุ้นก็ Q2 ไปเนี่ยนะครับมันก็จะสลับกันนิดนึงเป็นสเต็กนะครับเป็นไพลอนเป็น CK แล้วก็เซโก้นะครับค่ะ เพราะสี่ตัวนี้เป็นหุ้นท็อปพิกของเราครึ่งหลังนะครับก็ให้ช่วยลงทุนครับโอเคทีนี้รับได้เลยไหมคะ6บาท50ตรงนี้ซื้อได้ครับเป็นซื้อลงทุนไปเราอยู่9บาท20มั้งนะครับแปรประมาณ9บาท20เนาะครับนั่นก็รับตรงนี้แล้วก็เน้นซื้อลงทุนนะคะคุณผู้ชมคะแพลน B บอกว่าราคาเท่าทุน6บาท45จะไปต่อได้หรือเปล่าคะหรือว่าคือจะถือลงทุนนะคะไปต่อได้ไหมคะมีกำไรดีนะครับจริงๆถ้าเราดูคอนเซ็ปต์ฟิวหลายๆที่เขาก็ชอบกันนะครับบางที่ก็เลือกเป็นท็อปพิกด้วยแต่หุ้นเองเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าวอลูชั่นอาจจะดูสูงนิดนึงนะครับแต่โกรทก็ดีโดดเด่นต่อเนื่องเพราะฉะนั้นต้องลุ้นการเบรกกรอบบริเวณ6บาท70นะเบรกได้เป็นขึ้นที่ผมมองเป็นขึ้นแหละนะครับแพลนดีถ้าจุดดูแพทเทิร์นเทคนิคในช่วงประมาณสัก1เดือนที่ผ่านมาเขาเป็นแอคคูมูเลตอยู่ยังไม่ยิงนะครับพอภาพของตัวการแอคคูมูเลตครบเนี่ยผมคิดว่า6บาท70น่าจะเบรกพอเบรกได้เนี่ยนะครับเราจะดูเป้า7บาท20กับบริเวณ7บาท40นะครับลุ้นผ่าน 6.7 แล้วกันครับผมโอเคถ้างั้นก็ถือต่อไปได้นะคะ GGC คงไม่ต้องพูดถึงพื้นฐานนะคะคงจะเก็งกำไรGGC แนวรับแนวต้าน GGC นะครับ 10.9 stop loss นะครับก็ 10.8 stop loss นะครับต้านบนดู12บาทกับ2บาท20ครับ12บาท12.20โอเคก็คือรับตรงนี้ 10.8 stop นะคะ S11 ค่ะต้นทุน9บาท34ตอนนี้7บาท11จริงๆก็ควรจะค่อยให้ฟื้นนะครับจริงๆพื้นฐานไม่ได้แย่ขนาดที่ราคาลงมานะครับ7บาท40เป็นแนวรับนะครับต้านบนดู7บาท80กับ8บาท20ก่อนครับ
ทีนี้ต้องถัวไหมคะเพราะต้นทุนสูงจริงซื้อได้นะนะครับเพราะพอกำลังซื้อตัวกลุ่มฐานรากมานะครับที่พูดเรื่องตัวทิศทางสินค้าเกษตรนะครับรายได้เกษตรกรเร่งขึ้นนะครับตรงนี้จะค่อยๆมานะครับก็ไปได้ครับผมค่ะทีนี้อีกท่านปตท.เนี่ยต้นทุนเขา 52.25 ซึ่งแนวต้านคุณเอสให้ไว้ที่52แนวรับ50.25 อย่างนี้ถัวได้ไหมคะจะได้ดึงต้นทุนลงมาจริงๆโซนนี้ซื้อได้ผมมองปตท.เนี่ยนะครับกับรอบตลาดหุ้นไทยจะไปด้วยกันค่ะเพียงแต่ว่ารอบนี้อาจจะขึ้นไปอีกประมาณสัก52 53 54อะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเริ่มลิมิตอัพไซด์ระยะสั้นก่อนแล้วอาจจะมีขาพักลงมาแถวนี้แหละนะครับบริเวณ51ถึง50อีกรอบนึงครับค่ะถ้าเกิดลงมาสัก50 50อะไรเงี้ย50 25ก็รับได้เพิ่มนะคะสเต็กวันนี้เป็นหุ้นแนะนำนะคะตอบหลายรอบแล้วแนวรับ21บาทแนวต้าน21บาท80ถึง22บาทนะคะแล้วก็อีกท่านนึงเอเชียนต้นทุน10บาท90ตอนนี้เท่าไหร่นะครับ 10.9 ค่ะเอเชียนต้นทุน 10.9 ตอนนี้ 8.30 ครับเอเชียนนี่ผมไม่ได้ตามพื้นฐานแต่ว่าเคยคอมมานิวิสิตเนี่ยนะครับจริงๆออนวิวก็ปีรับปีที่ดีของเขานะครับปีนี้ช่วงปลายปีต้นปีเนี่ยโดนเรื่องตัว FX นะครับกดดันจริงถามว่าทิศทางรีเวนิวอะไรทำได้ดีไม่ดีแต่ว่าค่าเงินนั่นแหละเป็นตัวกดดันเลยครับเพราะฉะนั้นภาพแบบนี้เองก็เลยย่อลงมาพอตอนนี้นะครับพอค่าเงินเริ่มมีสัญญาณนะครับที่กลับมาเป็นภาพของการแข่งข้าสั้นๆมันก็เริ่มมีแรงเก็งกำไรเข้ามาบ้างนะครับถ้างั้นว่าตัวเอเชียนเนี่ยนะครับเขาดีวิธีแล้วเนี่ยค่าเงินแข่งข้าด้วยในส่วนนี้ครับผมแล้วตอนนี้ต้นทุน 10.9 เราควรต้องถือต่อไปใช่ไหม 10.9 ก็ต้องถือนะนะครับแต่ว่ามันจะมีแนวรับเส้น200วันที่ไม่ควรหลุดนะครับบริเวณ 7.50 นะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่า earning เนาะว่า earning จะดีไหมก็ตอบยากนิดนึงครับค่ะคุณผู้ชมลองกลับไปดูด้วยนะคะว่าผลประกอบการแนวโน้มจะเป็นยังไงอ่ะกลับมาดูเซตค่ะเซตนะคะตอนนี้เริ่มไหลลงแนวรับวันนี้ที่คุณเอสให้เอาไว้นะคะก็เดี๋ยวขอเปิดดูโคย 1,681 แนวต้านเมื่อกี้ก็ไปมาเรียบร้อยแล้ว 1,702.30 จุดนะคะก็อ่ะลุ้นวันนี้ส่งท้ายด้วยเพราะว่าหยุดกันไปเดี๋ยวพรุ่งนี้หยุดใช่ไหมวันจันทร์ก็หยุดด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเอาละค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณเอสนะคะคุณกรพัฒน์วรเชษนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์นมูลพัฒนสินที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากค่ะคุณเอสค่ะครับสวัสดีคุณปอมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็ขอให้มีความสุขในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะคุณผู้ชมก็ใครติดอะไรอยู่ก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้โดยไวนะคะกรอบ1ช่วง1707ถึง1725เนี่ยให้เริ่มระวังด้วยนะคะถ้าเกิดมันไปถึงนะอ่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่วันอังคารหน้านะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ